ที่กัมพูชาคือเราเห็นเขาวิ่งรอบแรกแล้ว 5,000 เมตรมันวิ่งนานอยู่แล้วเราไม่ได้ตั้งใจถ่ายเขานะแต่เรารอบิวที่มันเก็บเพื่อจะสัมภาษณ์มันแล้วเฮ้ยนักวิ่งคนนี้ยังวิ่งอยู่เลยว่ะฝนตกก็เลยบอกนักข่าวน้องปาล์มน้องปาล์มเดี๋ยวเอาซะหน่อยเผื่อมีอะไรนั่นแหละแล้วมันก็ร้องไห้มันก็หลายอย่างอะแล้วเราก็เขียนออกมาส่วนนึงเราคิดว่าคนที่จะถ่ายภาพมันต้องเป็นคนมีเงินมีพื้นฐานกำลังทรัพย์ที่ดีเราไม่มีตรงนั้นเลยเราก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทำก็เลยไม่เคยจับกล้องผมไม่เชื่อว่าภาพถ่ายมันมีความหมายถ้าเรามีอะไรใส่เข้าไปในนั้นมีแนวคิดแต่ในแนวคิดอะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีคุณจะถ่ายรูปมาแล้วมันก็จบหน้างานเราพอถึงเวลาวันที่เราเป็นมืออาชีพอะเขาเรียกว่าควอลิตี้คุณภาพงานมันสำคัญมันมีทั้งช่วงระยะมันมีทั้งความคมไหมมันมีทั้งแสงมีทั้งเงามันมาประสานกันหมดตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าช่างภาพฝ่ายของข่าวออนไลน์ให้กับสำนักข่าวกีฬาเมลแซนแล้วก็เป็นช่างภาพประจำสโมสรการท่าเรือ FC แล้วเราก็จะมีกลุ่มช่างภาพกีฬาที่รับงานทั้งในและต่างประเทศอะไรเงี้ยรับงานกีฬาใหญ่ก็รวมกันอยู่อันนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราทำขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองจากช่างภาพกีฬาพวกพ้องกันก็จะเป็นชื่อของเป็นสปอร์ตอเมเจอร์อันนี้จะเป็นกลุ่มช่างภาพกีฬาที่พวกเรารวมกันมันเกิดจากแฟนเราก็คือภรรยาเราคนปัจจุบันนี่แหละก็คือตั้งแต่ปีหนึ่งเขาเป็นคนชอบถ่ายรูปจะมีกล้องคอมแพคตัวเล็กๆเขาจะเป็นคนถ่ายแบบไม่ได้คิดอะไรชอบถ่ายเฉยๆแล้ววันหนึ่งอ่ะเขาทักเราว่าเราถ่ายรูปเขาไม่สวยตั้งแต่นั้นแหละเราก็เลยไปดูว่ามันไม่สวยยังไงวะอะไรคือคำว่าไม่สวยวะแล้วเราก็ไปดูรูปในอินเทอร์เน็ตทำไมสถานที่ที่เขาไปอ่ะเราก็ไปทำไมเราถ่ายไม่ได้แบบเขาวะนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นว่าเฮ้ยเราอยากถ่ายรูปอ่ะก็เลยมาเริ่มถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายตามอินเทอร์เน็ตนะสมัยก่อนมันไม่ได้มีโซเชียลแบบนี้ไปไหนต้องปริ้นแต่กระดาษแล้วก็ฝึกเอาตั้งแต่ล็อกโฟกัสอ่ะคือกล้องมือสองมาแล้วก็ฝึกเอานี่คือเริ่มจากตรงนั้นเลยผมเป็นคนที่เข้าใจอะไรยากต้องแบบเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วต้องปฏิบัติมันก็เลยนิดนึงแล้วก็อย่างผมชอบก๊อปมุมคือยอมแล้วว่าเราก๊อปมุมเพราะเราไม่รู้อะไรเลยสมมติไปสาวอินช้าอย่างเงี้ยเฮ้ยเขามีดอกไม้เป็นโฟกัสอ่ะเราก็ปิ้นรูปนั้นไปเราก็เอาแฟนเราไปยืนเฮ้ยอันนี้มันค่านี้ค่านี้แต่ก็ถ่ายไม่เหมือนเขาอยู่ดีนะอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มถ่ายรูปตอนนั้นอะเป็นแบบนั้นเราชอบแนวท่องเที่ยวตอนนั้นก็จะถ่ายเลนสเคปฝึกถ่ายเลนสเคปแค่ไปเกาะล้านแล้วก็ถ่ายสะพานโล่งๆไม่มีทะเลโอ้โหตอนนั้นเราคิดว่ารูปเราโคตรสวยเลยตอนนี้เรากลับไปดูอีกทีถ่ายอะไรมาก็ไม่รู้เราตั้งใจว่าเราอยากจะเป็นช่างภาพเราอยากเป็นนักบอลเราเป็นไม่ได้ละอาจจะเก่งไม่พออยากจะเป็นช่างภาพทำไงวะตังก็ไม่มีมีกล้องธรรมดาตัวละ 20,000 กว่าบาทกับเลนคิดตัวเดียวแล้วก็ไปผ่อนเลนเทเลตัวถูกที่สุดอะมาลองแต่ก็ยังอยากเป็นช่างภาพเราคิดแค่นั้นก็เลยไปหาไปเรื่อยๆจนแบบก็หาไม่ได้นะช่วง8เดือนที่หาไม่ได้เนี่ยก็ไปขับวินแล้วก็ที่บ้านเป็นคนค้าขายผลไม้ก็ขายผลไม้ด้วยขับวินด้วยเรื่องค้าขายขายทุเรียนอะไรเงี้ยมันเป็นอาชีพหลักเราอยู่แล้วถ้าบอกอาชีพหลักเพราะเราขายตั้งแต่เด็กๆก็เลยผูกพันกับการค้าขายแต่ในส่วนตัวพื้นฐานตัวเองเราคิดว่าเราน่าจะเป็นคนไม่เลือกงานแล้วก็ลุยไงมันก็เลยไม่ได้แบบท้อแท้อะไรอ่ะก็ทำไปแล้วก็ยังอยากเป็นช่างภาพเพราะว่าเราคิดว่าเราเรียนจบแล้วเลยจะทำงานที่เราอยากทำแต่ในขณะที่เราทำงานต้องมีมาเลี้ยงปากท้องไงเพราะเราเรียนจบเราก็ไม่เอาเงินแม่เราเลยไม่เอาเงินใครเลยเพราะเราคิดว่าเขาส่งเราจบแล้วต้องจบตรงนี้ละจุดเริ่มต้นการเป็นช่างภาพกีฬาของผมเลยด้วยเราชอบกีฬาแล้วก็เป็นนักกีฬาอยากเป็นช่างภาพกีฬาเพราะว่าเคยไปฝึกงานในส่วนของข่าวกีฬาตอนนั้นเป็นนักข่าวแล้วก็มีกล้องตัวเล็กๆอ่ะตอนฝึกงานอ่ะก็ขอไปภาษาเราเรียกมั่วดิ้งขอไปมั่วดิ้งถ่ายแถลงข่าวถ่ายอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วก็มาทำพอร์ตเป็นจบฝึกงานตอนนั้นก็อยากเป็นช่างภาพกีฬาในสื่อมวลชนอยู่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือทางเราเว้ยแต่หลังจากฝึกงานจบเนี่ยที่บอกว่างานไม่ได้ประมาณ8เดือนเนี่ยนั่นแหละก็คือเคว้งแล้วกลับมาได้อีกทีจุดเริ่มต้นมันก็มาจากคนมันทางตันแล้วอะคือเราไปสมัครงานเราจำภาพที่เราไปสมัครงานได้นะเราใส่ชุดนักศึกษาเว้ยแล้วเราก็นุ่งทับในถือแฟ้มมาหนึ่งมาสมัครงานเราไม่สามารถไปสมัครที่ไหนได้นอกจากหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์มันมาได้เนี่ยมันเกิดจากตัวผมเองนะช่วงนั้น Facebook มันก็เข้ามาคนก็เล่น Facebook เยอะเฮ้ยเราอยากไปทำงานองค์กรนี้เว้ยมันต้องมีคนที่ใส่ชื่อตัวเองแล้วก็มีองค์กรต่อท้ายอะผมก็ไปเสิร์ชดูองค์กรที่ผมอยากเข้าไปแอด Facebook เข้าไปแล้วก็ทักเข้าไปพี่ครับผมพูดตรงๆแล้วกันผมตกงานผมอยากเป็นช่างภาพของพี่รับสมัครหรือเปล่านี่แหละคือเรื่องตรงนี้แล้วเขาก็บอกว่ารับก็เลยมีการเจรจากันจนได้มาทำงาน
ย่างที่บอกผมเป็นคนอาจจะไม่ค่อยเลือกงานทุกอย่างเป็นโอกาสอ่ะคนที่ชวนไปทำงานเนี่ยชวนไปโดยที่ไม่บอกผมเลยนะไปทำอะไรแค่บอกว่าสนใจไหมอ่ะสนใจก็ไปดิแล้วเราก็ไม่ได้มีพื้นฐานนะแต่เราแค่คิดว่าคนที่มาชวนเราอ่ะเห็นคุณค่าอะไรสักอย่างในตัวเราโอเคถ้าพี่ให้โอกาสผมก็พร้อมจะไปคิดแค่นั้นเองแล้วสุดท้ายเอ้าจะเป็นออนไลน์เป็นช่างภาพออนไลน์ผมถ่ายกีฬานะถ่ายข่าวได้ไหมถ่ายไม่ได้อ่ะเขาให้เราไปฝึกเขียนเป็นไหมผมเขียนไม่เป็นเขียนเป็นแต่ใต้ภาพเป็นหนังสือพิมพ์ต้องไปฝึกไปเขียนเล่าเขียนเป็นบทความฝึกได้ไหมได้คือผมจะเป็นคนเปิดรับไงจะไม่คิดว่างานทุกอย่างมันเพิ่มมาแต่เราคิดว่างานทุกอย่างเราเรียนรู้มันผมน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ต้องขอใช้คำว่าโชคดีโชคช่วยมั้งแต่คำว่าฟุกมันก็ไม่มีนะสองคำนี้ตลอดเวลาที่ผมทำงานมาผมจะชอบไปงานที่มันมีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วรูปอ่ะมันจะเป็นที่จดจำตลอดไม่ว่าจะทำงานที่เก่าไปได้แชมป์ฟุตบอลหญิงแชมป์ซีเกมส์ก็จะเป็นรูปของผู้จัดการทีมมาดามแป้งที่คนชูรูปนั้นก็เป็นมีมทุกช่วงเวลาที่ผมทำงานโชคดีตรงที่แบบมันมีรูปตลอดและรูปมันก็เป็นรูปเป็นลายเส้นที่คนจำเราบอกว่ามันคนจำเพราะอะไรเพราะว่าสมัยก่อนเราจะต้องบอกว่า personal brand หรืออะไร PR เราไม่เป็นนะเราได้แต่ทำที่เราอยากทำแล้วก็ไม่ค่อยได้นำเสนออะไรนอกจากการถ่ายรูปคนมันตามเราจากรูปถ่ายเยอะมากเพื่ออยากจะรู้ว่าใครเป็นคนถ่ายรูปแต่พอมันมาทำออนไลน์ฝั่งข่าวมันชัดเจนกว่าเดิมเพราะว่าพอเป็นข่าวมันกระจายมากขึ้นข่าวมันมีพลังมันมี power มากขึ้นคนสนใจมากขึ้นมันก็เลยกลายเป็นลายเส้นไปเลยถ้าสังเกตว่าคนที่เห็นภาพข่าวผมอ่ะมันจะมีความเป็นกีฬาอยู่มันจะมีจังหวะที่แบบเอ้ยคุณถ่ายไม่ได้อีกแล้วอ่ะนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่เราตั้งใจเราชอบดูภาพคนอื่นนะแล้วก็มาคิดว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่เราก็พยายามให้งานเนี่ยมันออกมาเป็นตัวเราที่สุดซึ่งเป็นการจับเอาสิ่งที่เราถนัดนี่แหละมาทำถ้าเราพูดให้ฟังอย่างน้องๆที่ทำงานกับเราร่วมงานกับเราเด็กๆใหม่ๆที่ทำงานกับเราผมว่าสิ่งที่ขาดส่วนใหญ่เป็นประสบการณ์ซึ่งเราก็จะบอกเขาเฮ้ยคุณต้องทำแบบนี้อย่างที่บอกเอาตัวเองเป็นจุดถ่ายภาพอะสมมติคุณมาถ่ายภาพกีฬาเนี่ยคุณต้องรู้แล้วว่าโค้ชออกจากไหนคุณต้องรู้นักกีฬาออกไหนแล้วแฟนบอลอยู่ตรงไหนคุณจะได้รูปอะไรนักกีฬาเนี่ยมีโอกาสจะมาวิ่งดีใจทางไหนด้วยสไตล์เราการศึกษาเราอะไรที่มันแบบถ่ายภาพเราก็รู้มาคร่าวๆเราก็จะสอนแนวคิดผมจะเชื่อว่าภาพถ่ายมันมีความหมายถ้าเรามีอะไรใส่เข้าไปในนั้นมีแนวคิดแต่ในแนวคิดอ่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีคุณจะถ่ายรูปมาแล้วมันก็จบหน้างานเราพอถึงเวลาวันที่เราเป็นมืออาชีพอ่ะคือเขาเรียกว่าคุณภาพงานมันสำคัญมันมีทั้งช่วงระยะมันมีทั้งความคมไหมมันมีทั้งแสงมีทั้งเงามาผสานกันหมดพอเราสอนเราจะสอนทุกอย่างนะแต่เราก็เริ่มจากศูนย์นะ